สวัสดีค่ะวันนี้มากราบสักการะวัดไผ่เงินโชตนารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครด้านนี้เป็นโบสถ์ของวัดไผ่เงินโชตนารามซึ่งจะเปิดให้เข้าไปสักการะในงานพิธีสำคัญสำคัญค่ะด้านนี้จะเป็นวิหารพระศาลาจีนอาคารกุฏิพระโดมอเนกประสงค์สำหรับจัดงานต่างๆด้านนี้จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อสำลิดที่จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนซึ่งก็มีพวงมาลัยดอกบัวดอกกล้วยไม้ดอกเบญจมาศและน้ำมันเติมตะเกียงผู้ที่มากราบสักการะจะต้องจุดธูปเทียนและถวายดอกไม้ด้านนอกวิหารโดยกล่าวคำอธิษฐานตามคำถวายดอกไม้ธูปเทียนที่บูชาบูชาเครื่องสังฆทานปัจจัยบูชาผ้าห่อพระประธานองค์หลวงพ่อสำลิดทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอิฐก่อเตาเมรุเมื่อทำบุญแล้วให้ลงชื่อในสมุดค่ะตู้ไปรษณีย์ส่งบุญตู้อธิษฐานเสียงทายเพื่อทำนายดวงชะตาทำบุญพระประจำวันเกิดหุ่นขี้ผึ้งอดีตเจ้าอาวาสพระมงคลสุทธียโสธโรหรือหลวงปู่ศรีทั้งถวายสังฆทานและพระเกจิชื่อดังทำบุญหยอดเหรียญเงินตามพระประจำวันเกิดพุทธรูปทำบุญพระประจำวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมพันมือและพระพิฆเนศพระสังกระจายและพระพุทธรูปพระประธานในวิหารหลวงพ่อสำลิดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัย
ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อสำลิดมากถ้าใครมาขอพรกับหลวงพ่อสำลิดแล้วก็จะสำลิดผลตามที่ขอพรเอาไว้ค่ะตู้รับบริจาคทำบุญต่างๆอธิษฐานเสียงทายการยกช้างป้ายบอกวิธีการอธิษฐานเสียงทายความสำเร็จทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อแสงสว่างในชีวิตทำบุญถังน้ำมนต์ขนาดใหญ่สามารถนำขวดเปล่ามาเติมน้ำมนต์นำกลับไปบ้านได้ไม้แกะสลักตามปีนักษัตริย์12ราศีกราบสักการะรอยพระพุทธบาทจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า